เฮ้ยตรงต่อยจะทำในครกเลยว่ะเติมกะทิไปในครกแกทำเป็นมุมแบบของชาวบ้านที่เป็นเนื้อด้วยพุงด้วยลุงต่อยคะครับผมครับโจทย์คืออะไรคะหอหมกช่องหนกกระทงครับลุงต่อยฟังใหม่นะครับหอหมกเนื้อพุงปลาช่อนเนื้อพุงครับผมครับครับครับผมตกใจนะครับซึ่งมันเป็นคำที่ติดกันนะแต่ผมไปแยกกันครับเนื้อกับพุงปลาช่อนกรรมการก็พูดชัดเจนนะว่าหอหมกเนื้อพุงปลาช่อนมันก็คือส่วนเนื้อที่อยู่บริเวณท้องของปลาตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง20นาทีเท่านั้นหอหมกคุณจะต้องกวนได้ที่แล้วใบยอต้องลวกแล้วและต้องเริ่มทำกระทงแล้วครับเชฟเบลพับกระทงไงวะฮะวงกลมวงกลมวงกลมแล้วไงต่อจับจีบสี่มุมคือทำกระทงใบตองฮะก็ทำอะไรไม่ได้เลยจับมาก็หักโอ้ยมาเสียเวลากับการทำกระทงทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้เลยก็แตกเดี๋ยวก็แตกโอ้กระทงกรอบมากเลยทำใบตองอ่ะดูหน้าเป็นห่วงหมดทุกคนเลยบางคนก็ทำเป็นกลวยบ้างอะไรบ้างขอโทษทงเดียวเองดีทำวันนั้นหลุดอันนี้อะไรวะเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเชฟเอียน3คนนะครับที่ทำพริกแกงค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับแคบหมูปลาปื้มและสีตรองครับแต่โชคดีนะครับที่สีตรองเนี่ยกัดกระทงได้เร็วกว่าก็เลยตีตื้นขึ้นมาเลยครับพูดถึงเรื่องทำกระทงเนี่ยนะคะครับที่มีปัญหาและเห็นอยู่ชัดๆก็คือใจแอนใจแอนเนี่ยทำส่วนผสมของห่อหมกเสร็จนานแล้วแต่เขาก็ต่อสู้กับการทำกระทงอยู่นานมากแล้วก็ยังมีคนที่มีปัญหากับกระทงอยู่อีกก็คือลุงต๋อยกับเฮงค่ะสองคนนี้จัดการกับกระทงอยู่นานเช่นกันแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือปราบปลื้มค่ะเย็บกระทงไม่ได้สักทีล่าช้ากว่าคนอื่นเขาจะทำเสร็จทันเวลาหรือเปล่าเหลือเวลาอีกเพียง12นาทีเท่านั้นหอหมกของคุณต้องเริ่มต้นนึ่งแล้วไม่อย่างนั้นไม่ทันแน่นอนครับเชฟครับเชฟพับกระทงให้เป็นสนใจความสวยงามแล้วทรมานมากอ่ะค่อยๆใส่1มุม2มุม3มุมมุมที่4แตกเริ่มใหม่Haley Konya, 8 g